ประชาธิปไตยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะสวัสดีดร.เพียงดินรักไทยนะคะเป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นทั้งผู้ช่วยดำเนินรายการในการทำรายการเข็มทิศประเทศไทยมาโดยตลอดซึ่งรายการชื่อหลักของเราคืออัศวินโต๊ะกลมนะคะสวัสดีค่ะคุณอเนกสันฟรานนะคะแล้วก็พี่อาคมแล้วก็อาจารย์หวานค่ะค่ะในส่วนของพี่ดานะคะเดี๋ยวขอพี่ดาจดที่หนึ่งค่ะว่าพี่ดาพูดตอนกี่นาทีโอเคค่ะค่ะดร.คะวันนี้เนี่ยเข็มทิศประเทศไทยของเราเนี่ยเราเอาประเด็นที่คุณโอ๊คได้โพสต์ใน Facebook ในวันเกิดว่าในส่วนตัวของคุณโอ๊คแล้วอยากจะได้ความอบอุ่นกลับมาสู่ครอบครัวเพราะว่าจากการที่ท่านนายกทักษิณคือคุณพ่อมาจนถึงท่านนายกสมชายมาจนถึงนายกยิ่งลักษณ์ที่ได้เข้ามาอาสาบริหารประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็เจอวิบากกรรมมากมายวันนี้คุณโอ๊คก็เลยเขียนข้อความในส่วนของตัวคุณโอ๊คเองต้องถือว่าคำพูดนี้มันเป็นคำพูดเฉพาะของตัวคุณโอ๊คเองว่าความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันหายไปชนิดที่เรียกว่าเจ็บความเจ็บปวดมาแทนมากดังนั้นคุณโอ๊คพูดอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคำพูดส่วนตัวความคิดส่วนตัวของคุณโอ๊คว่าอยากได้ความอบอุ่นกลับมาแล้วตัวคุณโอ๊คเองก็มองคนในครอบครัวว่าวันนี้เนี่ยจากการที่มาอาสาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติแล้วก็เจอวิบากกรรมอย่างนี้แล้วถูกใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วถ้าถามพวกเราทุกๆคนเราก็รู้นะคะว่านี่คือการปัดตระกูลชินวัตรให้ออกจากกระดานการเมืองแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะมันปัดระบอบประชาธิปไตยออกไปจากกระดานการเมืองประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นเผด็จการอย่างยั่งยืนเหมือนที่ยั่งยืนมาแล้วอันนี้คือเป็นแบบนั้นคุณโอ๊คจึงใช้คำพูดว่าคนทุกๆคนในครอบครัวชินวัตรวันนี้นะคะไม่มีใครอยากมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองใช้คำว่าไม่อยากให้ใครในคือคนในครอบครัวทั้งหมดทุกๆคนเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยซึ่งกับการเมืองในประเทศไทยแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยไม่อยากมายุ่งทางการเมืองอีกเลยซึ่งไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเข้ามาทำงานการเมืองไม่ได้คือคำว่าไม่ยุ่งเพราะว่าคือถ้าเข้าไปยุ่งเขาก็จะต้องเล่นงานอย่างนี้ดังนั้นถ้าการไม่ยุ่งในความคิดของพี่ดานะคะพี่ดาคิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่วิทยากรหลายๆท่านที่พูดนะคะทั้งคุณจัญญาด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเขาว่าพรรคเพื่อไทยก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคของท่านนายกทักษิณตัวรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในคำเดียวคือยัดเยียดว่ามันคือท่านนายกทักษิณซึ่งจริงๆแล้วการเป็นหัวหน้าพรรคการก่อตั้งพรรคตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยถามว่าเป็นเจ้าของพรรคไหมท่านไม่มีทางคิดหรอกค่ะว่าท่านเป็นเจ้าของพรรคแต่ด้วยความเป็นหัวหน้าพรรคแน่นอนที่สุดเมื่อคนทั้งพรรคเนี่ยถ้าไม่ยกหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะเป็นผู้นำในด้านที่สุดท้ายไม่ว่านโยบายอะไรของพรรคหรือแนวคิดเห็นอะไรต่างๆที่เกิดการประชุมในพรรคออกมาแล้วเนี่ยนะเมื่อโหวตออกมาแล้วเนี่ยหัวหน้าพรรคก็ต้องทำตามนั้นไม่ใช่หัวหน้าพรรคบอกว่าคุยกันตั้งเกือบตายเนี่ยนะคะสุดท้ายจะเอาอย่างนี้มันเป็นเผด็จการค่ะเพราะฉะนั้นในพรรคเพื่อไทยเนี่ยพี่ดามั่นใจค่ะก็ต้องถามท่านจารุพงษ์ล่ะค่ะว่าตัวท่านเองเป็นหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคในวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็จะอธิบายได้เลยค่ะว่าพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนมาจนถึงไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ทุกอย่างจะทุบโต๊ะออกมาจากท่านคนเดียวนอกจากว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดการกลั่นกรองมาแล้วนะคะให้เป็นนโยบายหรืออะไรเนี่ยนะคะโอเคมันมี1 2 3 4ท่านก็จะบอกว่าเอาอันนี้นี่ออกมาแล้วท่านก็ฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้วท่านชอบด้วยค่ะว่าคนทุกๆคนเนี่ยนะคะถ้ากล้าพูดกล้าแสดงออกเนี่ยท่านชอบไอ้เด็กประเภทที่ว่าอะไรนะฮะอะไรนะที่เขาพูดอะไรนะฮะได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเนี่ยนะคะพี่ดาไม่เชื่อว่าในพรรคเพื่อไทยณวันนี้นะคะก่อนคือไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยค่ะแต่ถามว่าวันนี้ชินวัตรไม่ได้มีคำพูดนะคะว่าหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองชินวัตรยังไงเป็นตายยังไงเนี่ยนะไม่มีใครพูดได้หรอกค่ะว่าหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายที่ทำร้ายทำลายนะคะเขาไม่มีทางเชื่อก็อย่างที่วิทยากรทุกๆท่านที่พูดนะคะคือการหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองเนี่ยถ้าเป็นพลเมืองไทยเนี่ยนะคะ
ไม่มีใครล่ะค่ะจะหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองได้แล้วแต่ว่าเราจะเกี่ยวข้องทางการเมืองในรูปแบบไหนในรูปแบบของประชาชนในรูปแบบของนักการเมืองในรูปแบบของการที่เคยเป็นเสนาบดีภาษาโบราณนะคะคือคนที่เคยบริหารประเทศนะคะคนทุกๆคนต้องสนใจเมื่อเป็นคนไทยเนี่ยนะเป็นหน้าที่พลเมืองค่ะถ้าเราไม่สนใจการเมืองแล้ววันที่เราจะไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเขาว่าเราจะเลือกใครดังนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนในประเทศไทยเนี่ยนะจะหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองแล้ววิดายยังกลับจะเรียกร้องด้วยซ้ำไปค่ะว่าให้ทุกๆคนนะคะสนใจการเมืองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็คือจะทำให้ประเทศไทยนี้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ในวันหนึ่งเพราะถ้าหากว่าเราหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองหยุดคิดนะคะหยุดคิดถึงเรื่องการเมืองในประเทศไทยนั่นคือเราหยุดคิดถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยจะมีเข็มทิศเข็มมุ่งไปในทางไหนที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญเพราะว่าเข็มทิศเข็มมุ่งของประเทศชาติที่จะไปสู่ความเจริญได้เนี่ยมันก็คือเรื่องการเมืองของประเทศนะคะเพราะว่าการบ้านเราทำงานส่วนตัวของเราเนี่ยมันคือการบ้านการสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างฐานะสร้างอาชีพสร้างรายได้แต่ถ้าการเมืองนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมดแต่มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการที่จะบริหารได้โดยผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการคือ3หลักของระบอบประชาธิปไตยที่ว่าต้องแบ่ง3เป็น3ฝ่ายเพื่อที่จะคานอำนาจกันแต่วันนี้เนี่ยนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติก็ปัดเป๋ไปแล้วนะคะตุลาการก็เป็นตุลาการวิบัติไปแล้วนะคะเหลืออำนาจบริหารซึ่งวันนี้ก็ไม่มีการเลือกตั้งเป็นเผด็จการมา3ปีแล้วก็ทำท่าจะเป็นไปจนเกิน4ปีถ้าการเลือกตั้งเนี่ยทุกๆพรรคเข้ามาเป็นรัฐบาล4ปีก็ต้องไปค่ะรากงอกขยายอำนาจหรือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะสร้างอาณาจักรไม่ได้ค่ะเพราะว่าประชาชนจะเปลี่ยนใจที่จะเลือกคนนู้นไม่เอาคนนี้เลือกพรรคนี้ไม่เอาคนนั้นแต่วันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมาสู่คำที่เรียกว่าชินวัตรจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวทางการเมืองอีกก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดการได้รับชัยชนะมาโดยตลอดไม่ว่าจะถูกการทำร้ายทำลายเนี่ยนะยุบพรรคไปตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยและวันนึงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะกลั่นแกล้งยุบพรรคเพื่อไทยอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนกฎหมายมันก็มีค่ะว่าเขียนใหม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ดาเชื่อว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านไม่เคยคิดจะกระสันกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแต่ในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อการเมืองมีกติกาว่าประเทศเนี่ยนะจะปกครองเนี่ยมันก็ต้องเกิดการเลือกตั้งเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศแต่ประเทศไทยนี่มันมีอยู่ข้อเดียวไงคะคือมีการเลือกตั้งแล้วก็เมื่อเป็นเข้าไปเป็นรัฐบาลถ้าพรรคไหนที่มาเป็นรัฐบาลเป็นพรรคของฝ่ายเผด็จการมันก็สามารถที่จะอยู่ยาวไปได้แต่จริงมันก็ไม่เคยจะอยู่ยาวจนครบ4ปีนะคะเนื่องจากว่าพอทำงานก็ไม่เข้าตาเงี้ยอย่างไอ้มาร์คม.7เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรดีแต่พูดเราแต่โง่นี่ค่ะเข้าไปบริหารประเทศไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะตัวนี้เอเล่เนี่ยนะคะก็กำลังจะถูกจับลงจากหลังเสือซึ่งมันก็พูดอยู่แล้วนะคะว่ามันจะลงจากหลังเสือนี่มันต้องฆ่าเสือข้างล่างตายกี่ตัวก็ไม่รู้พอไปอยู่ข้างบนเนี่ยนะทำเชี่ยอะไรไว้บ้างเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพี่ดาจึงพูดว่าชินวัตรไม่ได้หยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองเพราะคำว่าเกี่ยวข้องทางการเมืองของพี่ดาเนี่ยจะหมายถึงว่าคนทุกคนที่เป็นพลเมืองไทยเนี่ยนะคะต้องสนใจการเมืองแต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะอะไรล่ะถ้าพวกเราเกี่ยวข้องในฐานะประชาชนนั่นคือเราจะสู้นอกสภาเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้ได้ส่วนในสภาก็คือเมื่อได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเข้าไปแล้วก็ทำงานในสภานั่นคือสู้ในสภากับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งหมกเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะดังนั้นประชาชนเกี่ยวข้องทางการเมืองคือเราก็ยังสู้นอกสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้แต่วันนี้การต่อสู้ที่จะให้เกิดการเลือกตั้งเราไม่เคยอยากได้การเลือกตั้งที่มาจากกฎกติกาโจรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะเขากระชับอำนาจจากตั้งแต่รัฐธรรมนูญกี่ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็หมกเม็ดกระชับอำนาจอยู่กับฝ่ายเผด็จการมาโดยตลอดและแล้วเมื่อเป็นรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ทางฝ่ายการเมืองเนี่ยแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งพี่ดาก็ชอบอะค่ะไอ้มาตราที่บอกว่าถ้าไม่สังกัดพรรค90วันนะคะจะไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งดังนั้นนี่คือเขาเรียกอะไรฮะเป็นอาญาดาบอาญาสิทธิ์ของผู้นำประเทศที่ถ้าเผื่อจะยุบสภาโดยไม่บอกนะคะบอกไม่ทันพวกนี้เนี่ยอยู่ในพรรคแล้วเป็นคนที่ไม่ดี
ก็สามารถทำโทษโดยที่ไม่ส่งลงเลือกตั้งอีกแล้วก็จะย้ายพรรคไม่ถึง90วันเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งก็จะกลายเป็นว่า4ปีต่อไปเนี่ยคนเหล่านี้ซึ่งไม่ดีกับประชาชนเป็นส.ส.ประชาชนเลือกมาแล้วแต่เมื่อไม่ดีพรรคก็จะไม่ส่งลงดังนั้นไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะคุณก็จะถูกทำโทษ4ปีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพี่ดาจำไม่ได้ว่ายังมีอีกหลายมาตราที่ใช้ได้ที่ทำให้การเมืองไทยเนี่ยแข็งแรงระดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองสามารถทำงานให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งนะคะและก็นายกทักษิณซึ่งเป็นนายกคนแรกของพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยแล้วก็ท่านก็บริหารประเทศทำให้ประชาชนเนี่ยประทับใจตรงนั้นถึงแม้ว่าท่านไม่อยากจะมาลงพรรคทั้งทุกคนในชินวัตรไม่สนใจที่อยากจะมายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองในส่วนของวิดาขอยืนยันเลยค่ะว่าต่อให้ชินวัตรทุกคนประกาศว่าไม่อยากจะยุ่งกับทางการเมืองแต่การเมืองก็ยังไปยุ่งกับชินวัตรอยู่ไม่เลิกกับการที่จะล้มล้างทำลายตระกูลชินวัตรคือหลักใหญ่นี่คือทำลายท่านนายกทักษิณมาวันนี้ก็คือทำลายนายกยิ่งลักษณ์นะคะส่วนท่านสมชายเนี่ยท่านเป็นนายกอยู่ในช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่เคยได้อยู่ในทำเนียบเลยนะคะเราก็เลยมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยการโค่นล้มเนี่ยมองไม่ชัดเจนที่ตัวท่านสมชายแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็บอกว่าอะไรนะฮะนอมินีมานะคะซึ่งจริงๆคำว่านอมินีนะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือของพรรคอื่นเนี่ยนะคะมันก็เขาก็เรียกว่าสืบทอดกันมาคือพ่อเป็นปู่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นหลานเป็นนะคะเข้าไปทำงานทางการเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยมองในแง่ดีและมองในแง่ไม่ดีมันมีทั้งสองเรื่องค่ะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีแต่ดีอย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวคนที่ทำงานการเมืองมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นมันจนต่อไปก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะคะที่ดีๆมากมายนะคะก็มีค่ะซึ่งจิตสำนึกข้างในเนี่ยนะคะมาจากความนึกคิดที่อยากจะทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตตามลายทางเนี่ยนะเพราะการเข้ามาสู่การเมืองแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะคะอย่างท่านนายกทักษิณเนี่ยเห็นไหมคะว่าก็ถูกลอบสังหารตั้ง7ครั้งเนี่ยค่ะคือการที่เขาไปทำงานการเมืองเนี่ยนะคะด้วยอุดมการณ์เนี่ยมันจะเจ็บปวดกันอย่างนี้ค่ะซึ่งพี่ดาก็ได้เห็นนะคะประวัติคนหนึ่งซึ่งคุณจัญญาได้พูดถึงว่าองค์การเสรีไทยที่มาตั้งในต่างประเทศท่านจารุพงศ์เป็นท่านหนึ่งซึ่งได้เสียสละออกมานอกประเทศเพราะอยู่กับกฎกติกาโจรวันนี้ท่านก็คงต้องอยู่ในคุกที่นั่นแหละค่ะเมื่อท่านออกมาหลังจากนั้นพี่ดาก็ได้ศึกษาประวัติของท่านนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของท่านเนี่ยเป็นประธานสภานะคะแล้วก็ทำงานการเมืองแล้วก็ต้องเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยค่ะคือมาเป็นคนทำงานการเมืองที่จะนำประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและก็เป็นคนคุณภาพเรียกว่าอะไรนะฮะทรัพยากรทางฝ่ายประชาธิปไตยที่ล้ำค่าแล้วมาถึงท่านจารุพงษ์เนี่ยได้สละทุกสิ่งทุกอย่างออกมานอกประเทศจริงๆถ้าถามว่าจะตั้งอะไรนะฮะรัฐบาลพัฒน์ซึ่งจริงๆก็ตั้งได้แต่ถ้าถามพี่ดาเนี่ยนะฮะจะตั้งเนี่ยนะคะก็ต้องคิดให้ได้ก่อนค่ะว่าตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับการทำอะไรได้ไหมเพราะว่าจริงๆประเทศที่ตั้งรัฐบาลพัฒน์เนี่ยนะตั้งแล้วเนี่ยนะมันก็ยังลอยๆอยู่จนทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหากับตัวเองเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาของประเทศของตัวเองได้ก็ยังเป็นรัฐบาลพัฒน์ลอยๆไม่สามารถที่จะไปทำงานอะไรที่จะทำให้รัฐบาลพัฒน์เนี่ยสามารถกลับเข้าไปเป็นรัฐบาลในประเทศได้ซึ่งมันมีข้อปลีกย่อยมากมายที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ดาคิดว่าถ้าองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเนี่ยนะคะประชาชนในประเทศไทยเข้าใจและว่าการต่อสู้ในต่างประเทศของเราเนี่ยเราส่งเสียงกลับไปเราสร้างความพร้อมโดยการที่โลกล้อมประเทศไทยแต่ถ้าคนในประเทศไทยนะคะไม่ลุกขึ้นมาปฏิเสธการมีอำนาจผูกขาดบริหารปกครองเราเนี่ยนะฮะทำให้มันเป็นรัฐล้มเหลวโดยการที่เราปฏิเสธการปกครองของมันโดยวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องค่อยคิดแล้วค่อยๆทำกันไปแต่เข็มมุ่งเข็มทิศของเราก็คือเราจะต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้และเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าชินวัตรจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองหรือว่าชินวัตรทั้งหมดจะไม่เอาแล้วที่จะมาทำงานทางการเมืองอีกก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอันนี้คือสิทธิส่วนบุคคลแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยนะคะคนในตระกูลชินวัตรจะกลับมาทำงานการเมืองอีกก็ได้นะคะเพราะคุณโอ๊คบอกว่าเราชินวัตรทุกคนณวันนี้ณบัดนาวนะคะไม่มีใครอยากจะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรอกนะคะไม่อยากยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปนะคะแต่ขอความอบอุ่นในครอบครัวกลับมาอยู่คือขออยู่อย่างคนธรรมดาอย่างพวกเราเงี้ยค่ะแต่ถามอย่างท่านจารุพงศ์อย่างพี่ดาอย่างด็อกเตอร์อย่างพวกเราทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศครับความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวเรามีไหมก็ไม่มีค่ะนะคะเราก็เขาเรียกอะไรนะฮะ
แต่กระสานซ่านเซ็นพลัดที่นาคาที่อยู่กันหมดเนี่ยค่ะแต่ถามว่าเรายังมีความมุ่งมั่นไหมท่านนายกทักษิณมีความมุ่งมั่นไหมกับการที่ออกมา11ปีแล้วเนี่ยนะคะท่านทำสิ่งดีๆหลายๆอย่างลงทุนหลายๆอย่างที่จะช่วยชีวิตมวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยที่จะให้มีอายุยืนยาวขึ้นจากสิ่งที่เราก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นนะคะว่าท่านไปทำอะไรบ้างเพราะสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคนคุณภาพอย่างนี้นะคะเขาไม่กลับมาบริหารประเทศแต่สิ่งดีๆเหล่านี้ของเขาเนี่ยไม่ต้องมีตำแหน่งแห่งหนเขาก็ช่วยประเทศได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะต้องเอามากังวลว่าอุ้ยตายไม่มีชินวัตรมาบริหารประเทศแล้วประเทศจะไปไม่ได้บริหารประเทศไปได้ค่ะคนอื่นบริหารได้แต่เพราะว่าการบริหารประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะคะไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเดียวนะคะที่โอ้โหเก่งกาจที่จะบริหารประเทศเขาต้องมีคณะทำงานทั้งหมดของรัฐบาลค่ะดังนั้นไม่ว่าจะชินวัตรจะกลับมาสู่การเมืองไหมชินวัตรอยู่ข้างนอกก็ช่วยการเมืองไทยได้ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ดานะคะประเด็นนี้พี่ดาถือว่าเป็นประเด็นที่มันเกิดความเจ็บปวดในครอบครัวมากๆคุณโอ๊คก็จึงโพสต์อันนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและก็มองเห็นในครอบครัวเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะดร.คะพี่ดาก็ใช้เวลาเกิน10นาทีไปแล้วค่ะก็พี่ดาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ดาครับก็ติดธุระแล้วก็มาจนได้นะครับพี่ดาใช้เวลา15นาทีนะครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่านะตามช่วงเวลาที่เราประมาณกันไว้เนี่ยช่วงแรก10นาทีช่วงหลัง5นาทีแต่พี่น้องคงทราบนะครับอัศวินโต๊ะกลมเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเรามาพูดทำรายการเพื่อสาระประโยชน์กับพี่น้องนะครับเพราะนั้นวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยท่านมีประสบการณ์ต้องถือว่าเราโชคดีมากนะครับฟังการเปิดประเด็นแบบนะนุ่มลึกตามสไตล์ท่านจารุพงศ์ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจารย์ชูพงศ์ได้นะเจาะลึกลงไปแล้วก็ชี้ไปที่รากแก่นของมันตัวปีศาจตัวร้ายคุณอาคมนะครับตอกลิ่มต่อแล้วก็ขยายประเด็นในเรื่องของชินวัตรแล้วก็เราได้เสียงของคุณจัญญายิ้มประเสริฐเข้ามาเสริมในประเด็นนะที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมขึ้นไปบ้างเพื่อนเอกเข้ามานะครับแต่พี่ดารุณีด้วยก็เอามุมมองในประเด็นของคนที่ถ้าเรายอมรับกันตามความจริงคือพอจะเข้าใจและใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรนะครับอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่พูดก็เป็นตัวแทนของเสียงที่มองจากหลายๆฝ่ายนะครับการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับมีความลึกลับซับซ้อนแล้วก็มันมีมุมมองที่มองได้จากหลายจุดถ้าเราไม่รีบร้อนสรุปแล้วก็ใจแคบเกินไปเราฟังอย่างเปิดนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าใจมันลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ทั้งลึกทั้งกว้างนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่จะถือว่าเป็นเข็มทิศที่จะทำให้เราเดินไปในทิศทางที่มันไม่ตกลงนะเหวลงห้วยนะครับเอาละขาดไป2สัปดาห์นะครับแล้วก็รู้สึกว่านะผมเองก็สนิมขึ้นแต่ว่าวิทยากรแต่ละท่านไหลลื่นดีนะครับเนื้อหาสาระวันนี้ไม่ต้องสรุปอะไรไม่ต้องเชื่อมอะไรมากเลยเพราะแต่ละท่านก็เรียกว่าสารเสียงสนทนากันอย่างดีมากเนื่องจากท่านจารุพงศ์นะท่านฟังอยู่กับเรานะครับท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านพูดดีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์หวานเนี่ยท่านจะพูดเป็นบทสรุปผมก็เลยถือว่าเนื่องจากอาจารย์หวานเป็นครูบาอาจารย์ที่นั่งฟังเนี่ยการจับประเด็นต่างๆสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสเนี่ยจะมอบไม้ให้อาจารย์เป็นการพูดปิดท้ายแต่ว่าก่อนจะปิดท้ายตรงนี้ก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่รับฟังกันอยู่นะครับขอบคุณอาจารย์หวานที่ส่งสัญญาณถ่ายทอดนะครับร่วมมือกันมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์หวานพูดจบแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะล่ำลากันไปพร้อมๆกันกับวิทยากรทุกท่านนะครับเชิญอาจารย์หวานเลยครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณดร.เพ็งดินค่ะก็สวัสดีพี่ๆ